นะฮะขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอยและติดตามการดำเนินการครับก่อนหน้านี้แผงลอยล่ะจะเห็นอยู่เต็มริมทางแต่หลังๆก็มีการจัดระบบระเบียบไปสุภาพสตรีได้ด้วยนะนำร่องผ้าอนามัยฟรี มีอยู่ในหมวดนี้ด้วยนะฮะ12เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพน่าสนใจนะฮะครับตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตแบบเนี้ยครับส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ช่วยหางานสร้างรายได้สร้างความมั่นคงอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนโยบายครับฟังแบบนี้แล้วภาคเอกชนเขาว่ายังไงฟังเสียงสะท้อนกันหน่อยครับคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทครับคุณเกรียงไกรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีครับคุณจิรยุคุณธีรวัฒน์และท่านผู้บังคับท่านครับเป็นยังไงครับสำหรับว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่กับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดีเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างไปเบื้องต้นครับคุณเกรียงไกรฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าท่านผู้ว่าท่านใหม่เนี่ยอันดับแรกเนี่ยท่านได้รับการยอมรับจากคนกรุงเทพอย่างล้นหลามครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านได้นำออกมาเป็นนโยบาย200ข้อ200อย่างเนี่ยซึ่งครอบคลุมรวมทั้งภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญกับปากท้องของประชาชนในเวลานี้เนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เติมเต็มทำให้กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยไม่ได้มองแค่มิติในเรื่องความสะอาดเรื่องการจัดระเบียบแต่มันพูดถึงปากท้องการดำรงชีวิตในทุกมุมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ได้นำเสนอมาในนโยบายต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการตอบรับนะครับจากคนกรุงเทพที่ไปลงคะแนนเสียงให้มากมายสิ่งที่สำคัญก็อยากให้ท่านรีบดำเนินการนะครับเพราะว่าทันทีที่เข้ามาเลยผมอยากให้รีบทำเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่มีความเปราะบางในทุกด้านนะครับโดยเฉพาะทางภาคเศรษฐกิจครับเพราะนั้นก็อยากจะให้นโยบายต่างๆที่ดีๆเหล่านี้ได้รีบดำเนินการทันทีครับผมควรจะต้องทำนโยบายไหนก่อนครับในภาคเอกชนมุมมองที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยฮะคือให้รีบทำเลยโอเคอันเนี้ยเข้าใจละแต่อันไหนจะต้องทำก่อนทำหลังครับท่านมองยังไงฮะคือผมว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่อะไรที่ทำได้เนี่ยทำก่อนเลยเริ่มเลยนะฮะครับเพราะว่าคืออย่างนี้ครับบางทีเราจะบอกว่าทำโน้นทำนี้เนี่ยมันมีเรื่องเงื่อนไขที่บางครั้งเนี่ยผมพูดแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่เข้าใจในเงื่อนไขของระบบระเบียบของทางกทม.หรือว่ากลไกในการบริหารจัดการแต่ผมคิดว่าอะไรตอนนี้มันเป็นความเร่งด่วนเนี่ยคือทำได้ทุกข้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับโดยเฉพาะต้องเรียนนะครับว่ากรุงเทพมหานครในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็โดยเพราะเราผ่านช่วงวิกฤตทั้งโควิด2ปีกว่ามานี้แล้วก็มาถึงเรื่องของรัสเซียยูเครนที่กำลังประสบปัญหาเรื่องปัญหาเงินเฟ้อค่าของชีพที่สูงมากเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นทุกข์นะครับของประชาชนโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยซึ่งก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรที่ทำได้ก่อนเนี่ยเมื่อมาแล้วขอให้ทำทันทีไม่ต้องรอนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอท่านมีเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อท่านจัดทีมจัดอะไรเข้าที่แล้วเนี่ยท่านก็คงมีระบบของท่านว่าอะไรที่จะทำก่อนทำหลังหรือให้น้ำหนักอะไรเยอะอะไรน้อยนะครับแต่ว่านโยบายที่ทำออกมาก็อยากให้ทำทันทีเลยครับครับในภาคเอกชนอยากจะฝากเพิ่มเติมเรื่องไหนบ้างไหมฮะสอทครับคืออย่างนี้ครับสอทอเราคงมองในมุมของเรื่องของการอุตสาหกรรมและการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องการค้าการขายเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยเน้นในเรื่องของการที่ทำให้เราเนี่ยนะฮะเหมาะสมกับการที่จะเชิญชวนต่างชาติเนี่ยในการที่จะเข้ามาร่วมลงทุนความง่ายต่างๆในการทำธุรกรรมนะครับเรื่องของเขตต่างๆเรื่องใบอนุญาตนะครับซึ่งอันนี้จะเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับหรือเรียกว่า ease of doing business คือเวลาเรามีต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในหลายอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งเราเชิญชวนให้เขามาลงทุนแล้วเนี่ยเราอยากให้เขาซื้อที่อยู่อาศัยก่อสร้างมีการอะไรต่างๆเราเนี่ยในเขตต่างๆพวกใบอนุญาตต่างๆเนี่ยมันเป็นจุดที่เราจะต้องใช้ระบบดิจิตอลหรือว่าทำให้เกิดการอนุมัติที่รวดเร็วแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราได้มากขึ้นก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งหลายๆเรื่องนะครับในกรุงเทพที่มีโรงงานมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพจำนวนมากเนี่ย
ถ้าเราได้การบริการที่ดีจากภาครัฐนะครับแล้วก็ต้นทุนต่ำเนี่ยเราเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยประหยัดต้นทุนไปเยอะๆครับแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะครับเอ๊แล้วนอกจากนี้มีความกังวลอะไรเพิ่มไหมฮะมีความกังวลอะไรกับว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่บ้างไหมครับในมุมมองภาคเอกชนฮะกังวลก็ไม่มีครับมีแต่ส่งกำลังใจยิ้มภารกิจที่ท่านเองเนี่ยอาสาเข้ามาทำเนี่ยกับความคาดหวังของคนที่ไปลงคะแนนให้ท่านจำนวนแบบเรียกว่าแลนด์สไลด์อย่างที่หนังสือพิมพ์เรียกกันเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะส่งกำลังใจให้ท่านทำงานให้สำเร็จและทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะร่วมมือในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างอาชีพนะครับเรื่องของการที่จะร่วมกันทำยังไงที่จะกระจายรายได้นะครับหรือว่าทำให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโรงงานในเนี้ยเรายินดีที่จะเข้ากับมาตรการเช่นเรื่องของความสะอาดเรื่องมลพิษต่างๆเหล่านี้เรายินดีทำงานร่วมกันนะครับแล้วเราก็อยากส่งกำลังใจและผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีนะครับของกรุงเทพมหานครครับนะครับที่เราเนี่ยจะเปิดประเทศแล้วขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศกำลังจะเริ่มกลับเข้ามาเราจะทำยังไงให้กรุงเทพมหานครของเราหรือกรุงเทพเป็นมหานครที่สมบูรณ์แบบและน่าภาคภูมิใจนะครับซึ่งอันนี้แหละผมคิดว่าก็จะช่วยทำให้ภาคท่องเที่ยวของเราภาคบริการของเรามันก็จะทำให้คึกคักยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะได้ขึ้นมาเป็นมหานครที่ติดอันดับ1อันดับ2ของผู้ที่อยากมาเที่ยวมากที่สุดอย่างสมมุติแบบที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของบางเรื่องเช่นแค่ตรงสุดท้ายแค่ว่ากรุงเทพมหานคร Amazing เข้ามามีสายไฟที่ลกลุกลามก็ไปลงใน Instagram หรือไปลงในโซเชียลมีเดียเพื่อดึงดูดให้คนอื่นบอกไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกมาอย่างเงี้ยเราที่ไม่ใช่เป็นความภูมิใจของเราเราต้องการมหานครที่เราจริงๆแล้วกรุงเทพเรามีวัฒนธรรมมีอาหารมีคนที่คนไทยที่มีน้ำใจที่มันเพียงพอกับการดึงดูดแล้วแต่ว่าเราทำให้มันเติมเต็มทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็มีระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยและที่สำคัญเนี่ยขอให้แคร์กับคนที่อยู่อาศัยกับคนกรุงเทพเป็นหลักนะครับเราอย่ามองแต่แค่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแค่4วัน5วันแล้วเขาก็กลับไปโพสต์ว่าใครอยากจะดูอะไรที่ในโลกไม่มีให้มันดูที่กรุงเทพเราไม่ได้ต้องการจุดขายตรงนั้นเราต้องการให้บอกว่ากรุงเทพดีทุกอย่างนะมีระเบียบที่ดีมีความปลอดภัยมีทุกอย่างอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้ครับแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ว่าท่านใหม่ครับครับทีนี้ในฐานะผู้ว่ากทมเนี่ยครับก่อนหน้านี้ฮะสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนโควิดอะไรมาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นคนไทยเตือนกันเองตลอดเลยว่าอย่าเพิ่งลงทุนเลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอย่าเพิ่งลงทุนทำยังไงที่ทำให้เกิดการลงทุนคนกล้ามาลงทุนมากขึ้นในกรุงเทพมหานครว่าวันนี้นะครับทั้งหมดมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นครับนักธุรกิจทั้งหมดเนี่ยถ้ามีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจเนี่ยมี confidence เนี่ยผมว่าเขาก็จะลงทุนกันครับนะครับแต่น้อยวันนี้เนี่ยเราได้ผู้ว่าที่มาจากคนส่วนใหญ่ที่ต้องการก็เราก็เชื่อว่าเขาจะสามารถผลักดันนโยบายและจะสร้างสามารถทำให้กรุงเทพเนี่ยภายใน4ปีนี้จะเป็นกรุงเทพมหานครที่ดีกว่าเก่าเยอะเนี่ยแล้วระบบระเบียบที่ตะกี้ผมได้พูดนะครับถ้าเราสามารถปรับระบบระเบียบในการเขตต่างๆในการขอใบอนุญาตต่างๆเนี่ย is of doing business เนี่ยที่ชาวต่างชาติและคนไทยด้วยกันเนี่ยติดขัดกันมาตลอดไม่ได้รับความสะดวกเลยนะครับแล้วก็เสียเวลาเยอะมากเอกสารเยอะแยะทำยังไงให้การอนุมัติเหล่านั้นเนี่ยโปร่งใสรวดเร็วทันใจประหยัดเงินผมว่าเหล่านี้มันจะสร้างความมั่นใจสร้างนิติใหม่ให้นักลงทุนจะเกิดความมั่นใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยครับครับด้วยความที่ว่าที่ผู้ว่ากทมคนนี้ฮะก็เป็นทั้งนักวิชาการเป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งนักธุรกิจมาก่อนอันนี้ดังนั้นภาษาการคุยกันในแวดวงธุรกิจไม่น่าจะยากสิครับสอทปกติแล้วมีการพูดคุยหารือกับทางกทมบ่อยแค่ไหนครับคุณเกรียงไกรครับคือจริงๆก็มีการพูดคุยกันในระดับนึงแต่ว่าไม่เคยได้ใกล้ชิดกันมากนะครับครับแต่ว่าผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยด้วยท่านผู้ว่าท่านใหม่อย่างที่บอกตามคุณสมบัติและท่านก็เคยเป็นอดีต
รัฐมนตรีคมนาคมใช่ครับจำได้ว่าเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนี้ท่านรับตำแหน่งเนี่ยท่านก็มีโปรเจกต์ระดับยักษ์ที่เป็นเรียกว่าเมกะโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้านะครับรถไฟความเร็วสูง2ล้านล้านนะฮะใช่ครับไฟความเร็วสูงเนี่ยท่านก็นำโครงการเหล่านี้มาทำเขาเรียกว่าประชาวิจารณ์หรือประชาวิจารณ์เนี่ยแล้วก็หนึ่งในสถานที่ที่ท่านนำมาเสนอเนี่ยท่านมานำเสนอให้กับสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมที่ศูนย์เศรษฐกิจให้รับฟังนะครับว่าท่านจะทำอะไรแล้วก็โครงการจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วเปิดโอกาสให้สักถามอย่างเต็มที่ผมคิดว่าในมิติเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนอย่างแท้จริงจะได้รู้ความต้องการที่แท้จริงของเอกชนผมเชื่อว่าถ้าท่านเป็นในแนวนี้นะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยการทำงานระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นกทมกับสภาอุตสาหกรรมหรือกทมกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่เป็นภาคเอกชนก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจโจทย์และความต้องการของเอกชนมากขึ้นนะซึ่งภาครัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการที่ไปฟัซิลิเทตหรือไปจัดหาและเอื้ออำนวยทำให้เกิดความสะดวกนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะแม่นยำขึ้นครับครับเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนเวลาพูดคุยหารือกับภาครัฐเนี่ยมีปัญหาหรือข้อจำกัดตรงไหนยังไงบ้างครับคุณเกรียงไกรก็อย่างที่เรียนนะครับคือขณะนี้ผมคิดว่าทุกท่านก็ทราบอยู่ว่าโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความท้าทายมากไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของเทรดวอร์แล้วก็มาถึงเรื่องของโควิดเนี่ยจนวันนี้ทุกคนเนี่ยต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเนี่ยมันต้องดิ้นหนีตายกันทุกคนต้องพัฒนาต้องหนีเพราะฉะนั้นสปีดเนี่ยทุกคนต้องเร่งสปีดแต่เราก็อยากจะทำให้ภาครัฐเนี่ยไปอยู่ในสปีดเดียวกับเอกชนเพื่อจะได้ไปด้วยกันได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราคุยกันเรารู้ปัญหากันแต่ว่าสปีดระหว่างของเอกชนกับของภาครัฐเนี่ยมันไม่สมดุลกันครับครับมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนและปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างเนี่ยมันก็มาจากระบบราชการที่ยังไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นที่ผมย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับว่าสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องทำอันดับแรกคือการทำ regulatory guillotine หรือว่าการมาปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่ทันสมัยต้องตัดทิ้งให้หมดครับแล้วก็ปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตของธุรกิจใหม่ๆที่จะรองรับในอนาคตต่อไปครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเกรียงไกรครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทครับคุณเกรียงไกร